สวัสดีครับผมมาดูงานกระเบื้องครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนี่ปูกระเบื้องตกแต่งนะครับนี่พิระครับผมนะครับเป็นช่างกระเบื้องช่างฝ้าด้วยนะครับเพิ่งกลับจากโคราชครับอันนี้ปูกำแพงครับส่วนงานไม้เป็นงานของคุณพ่อของดอนนะครับวิธีไทยบ้านแล้วก็ดอนเป็นคนเดินระบบไฟนะฮะอันนี้ปูผนังนะครับปูนนี้สำเร็จแบบนี้เลยหมดละปูนกาวอย่างเดียวปูนกาวกระเบื้องอย่างเดียวไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะนี่เกาตัวนี้อย่างเดียวของตราเสือนี่ครับสมแค่น้ำเนาะตามอัตราส่วนพอดีอ่ะไม่ต้องรู้สมง่ายแช่น้ำสักพักนึงก็แช่น้ำสักพักนะฮะให้มันซึมมันสัก5นาทีนะฮะโอ้ฝั่งข้างนี้ปูเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแนวขึ้นไปดูแนวใกล้ๆครับเหลือยาแนวนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ขอบบัวป่ะคิ้วมันนะขอบบัวคิดทาเนี่ยครับข้างๆเสร็จเรียบร้อยนะติดคิ้วนะฮะมาถึงนี่เลยอันนี้เป็นลายเขาเรียกว่าอะไรลายหินลายหินนะครับนี่เป็นแนวตรงนี้งานที่บ้านครับวันที่20นี้ก็จะไปที่โคราชต่อนะครับอำเภอพิมายนะครับก็จะเป็นทีมงานบ้านหลังน้อยฮะนี่ครับอันนี้โปะปูนไปก่อนแล้วแต่เทคนิคช่างนะครับอันนี้คนเดียวนะพี่ระคนเดียวเลยครับสมเองตัดเองฮะทำคนเดียวนี้ไม่ใช่ช้านะครับทำเร็วนะครับพิระนี่ช่างระนี่ทำมากนะครับจะติดทิ้วก่อนใช่ไหมคิ้วเนี่ยคิวจะเป็นขอบนอกนะครับอ๋อจะติดให้เสมอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ตามที่ตัดไว้วัดตัดเรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ปาดปูนนะครับช่างสีช่างกระเบื้องครับผมแล้วก็ฝ้าสรุปคือทุกอย่างนะครับงานขอนยางนะครับให้มันตรงลายเนาะลายของมันนี่ตัดใส่ครับไปเรื่อยๆครับขึ้นสุดนู่นครับผมนู่นครับที่ต้องถอดไฟออกก่อนเพราะว่าต้องปูตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะนะอันนี้แนวเป็นการปูเพื่อตกแต่งนะครับความสวยงามของผนังบ้านนะนอกจากจะทาสีแล้วก็สามารถที่จะเลือกกระเบื้องมาปูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังอย่างนี้หรือว่าเสาแบบนี้เราเสาปูพังมันนะนี่เสานี่ก็จะปูหมดนะครับเนี่ยเสาหน้าบ้านอันนี้งานตกแต่งนะครับ
ข้างบนจะเป็นฝ้าเหมือนฝ้าระแนงนะฮะแสงจ้ามองไม่เห็นนะฮะแล้วก็จะเขาทาสีขาวนะครับไฟสวยมากนะครับนี่เป็นโคมไฟตกแต่งนะครับเดี๋ยวนี้โคมไฟตกแต่งมีแบบหลายแบบมากนะฮะจะเลือกแบบไม้ไผ่สารหรืออะไรก็ได้นะครับด้านในปูเสร็จแล้วนะครับนี่ด้านในตัวเบื้อง60คูณ60นะครับอันนี้ด้านในอันนั้นตัวเดิมนะฮะฝั่งนี้ตัวใหม่ด้านในนี่บันไดด้วยหมดเลยใช่ไหมนี่ครับอันนี้บันไดด้วยนะฮะนี่เมื่อก่อนไม่มีนะมีแค่บันไดแล้วก็ปูนฉาบทาสีปกตินะครับปูขึ้นไปนู่นเลยนะฮะรอยยาแนวนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแต่งเพิ่มใหม่เป็นไม้ฝานะครับไม้ฝานี่ตกแผ่นนึงเนี่ยความยาวที่4เมตรน่าจะ4เมตรแผ่นละ100กว่าบาทนะฮะคือมัด1มี5แผ่นละประมาณ6มัดละ600ประมาณนั้นนะแล้วแต่สีแล้วแต่เฉดด้วยนะครับนี่ไม้ฝาทางนั้นเลยนะนี่มาตกแต่งนี่ครับเมื่อเราตีฝ้าสนิทแบบนี้นะฮะอนาคตเราสามารถที่จะทำกั้นห้องกระจกติดแอร์ได้นะครับบานเย็นขึ้นเยอะครับผมนี่บานกระเบื้องครับสวยมากเลยทีนี้ไฟมาเดินที่หลังนี่ไฟก็คือก็เดินท่อแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเดินใหม่นะอันนี้ดอนมาเดินนะครับนี่ครับเป็นไม้ด้วยนะครับบานไม้ก็เดินท่อลอยแบบนี้เลยนะฮะไฟรุ่นเก่าจะเป็นไฟสายธรรมดานะไฟสายสมัยก่อนนะครับไม่ได้ลงท่อบ้านหลังนี้ประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับนี่โคมไฟใหม่นะสวยมากเลยนะฮะนี่ครับข้างในไม่ได้ตกแต่งนะตกแต่งเฉพาะข้างนอกนะฮะพื้นกระเบื้องพื้นไอ้พื้นประมาณมันไงเนี่ยมันอ่ะเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยครับความประมาณกี่ตารางเมตรเนาะนี่6คูณอันนั้น6อันนี้นะ10เกินเท่าไหร่ครับแบบ50กว่าตารางเมตรแค่เสาใช่ไหมข้างนอกไม่ใช่ทางนั้นก็ประมาณ30ตารางเมตรนะฮะข้างนอกไม่ได้เทที่เขากรีดไว้ครับเนี่ยที่กวาดไว้พี่ราบอกว่า2วันฮะโอเคครับผมนะครับสนใจงานต่อเติมบ้านสวนต่างๆขนาดเล็กนะฮะต่อเติมห้องครัวห้องน้ำนะเขตอีสานนะครับใครที่เห็นลงคลิปไปนะครับสอบถามได้นะฮะงานปูกระเบื้องงานสีนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ